วัสดีครับตอนนี้นะครับนาโออยู่ที่บางกะปิเนาะอยู่ตรงแยกลำสาลีนะครับเพื่อนๆเส้นทางการเดินทางของนาโอนะครับก็จะใช้แยกลำสาลีนี่เนาะจะเลี้ยวขวาไปที่ถนนพัฒนาการนะครับเพื่อนเนาะตอนนี้แยกลำสาลีเนี่ยเขาก็มีแนวก่อสร้างเนาะทำให้การจราจรก็ติดขัดพอสมควรเลยนะครับตรงบริเวณแยกลำสาลีนะตอนนี้นาโอก็ออกจากแยกมาแล้วเนาะก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับตรงแยกลำสาลีเนาะในเวลานี้เนาะนาโอจะไปที่ถนนพัฒนาการนะครับก็วิ่งมาใช้ถนนศรีนครินทร์นะครับเพื่อนมีเส้นทางใหม่ๆนี่เกิดขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆเนาะเป็นสะพานข้ามแยกเนาะสมัยก่อนนี้ไม่มีนะทุกวันนี้เขาสร้างขึ้นมารองรับกับการจราจรนะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับข้างบนนี้จะเป็นแนวรถไฟฟ้านะครับถนนศรีนครินทร์นะครับเพื่อนตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะทั้งหมดสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยเดินทางในกรุงเทพแบบนาโอนี่ก็สามารถเข้าไปดูคลิปของนาโอนะครับในการเดินทางในบริเวณกรุงเทพมหานครได้นะครับเพื่อนนาโอก็ทำเป็นคลิปวิดีโอในเส้นทางการเดินทางของนาโอนะครับแต่ละวันที่นาโอได้เดินทางไปนะก็ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้เยอะนะครับมีหลายคลิปนะครับหลายเส้นทางนะในบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดครับที่นาโอได้เดินทางไปเนาะก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับศึกษาเส้นทางกันนะครับอย่างในตอนนี้นะครับถนนศรีนครินทร์นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพถนนเนาะแล้วก็มันจะมีแนวก่อสร้างทางรถไฟฟ้านะเนี่ยข้างบนเนี่ยครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็วางคานเรียบร้อยแล้วนะครับครับถนนนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับก็คือจะมีรั้วกั้นเนาะในแนวก่อสร้างทางรถไฟฟ้านะครับก็จะทำให้การจราจรตอนนี้วิ่งได้แค่ฝั่งละ2เลนครับซ้าย2เลนขวา2เลนนะครับก็ทำให้รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะครับแล้วพื้นผิวถนนก็ขรุขระนะครับไม่เรียบถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนี่ก็น่าจะมีการติดขัดเยอะพอสมควรเนี่ยครับถนนพระราม9ก็ตกไปเนาะพัฒนาการก็ตกไปเนาะไอเซนเนี่ยครับ4นครินทร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นทางขึ้นทางด่วนไปสนามบินสุวรรณภูมิได้ครับมอเตอร์เวย์เนาะThank you.
อนนี้ก็คอนโดมิเนียมก็ขึ้นเยอะมากนะครับในบริเวณกรุงเทพมหานครนะตั้งแต่มีแนวรถไฟฟ้านี่ครับตัดผ่านไปหลายๆเส้นทางนี่ก็จะมีคอนโดมิเนียมขึ้นรอเลยนะโน่นนะครับข้างหน้านี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จกำลังก่อสร้างคาดว่าถ้าเกิดสร้างเสร็จหมดทุกสายนะครับก็จะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นครับของคนกรุงเทพมหานครนะครับในการเชื่อมต่อประสานงานเนาะอย่างตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาในการก่อสร้างอยู่ก็จะมีรถค่อนข้างที่จะเยอะนะรถก็จะติดพอสมควรนะครับเพื่อนตรงนี้นี่การจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดเลยนะนี่ครับข้างหน้านี่จะเป็นทางรถไฟนะครับข้ามทางรถไฟก็จะเป็นถนนพัฒนาการนะครับThank you.
นี้ก็มาถึงพัฒนาการเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนพัฒนาการนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของนาโอนะครับในการเดินทางเนาะติดตามนาโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับได้ใหม่เนาะในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ